กราบขอบคุณท่านดร.สุธรรมที่กรุณาเชิญแล้วก็ขอบคุณทางหอการค้าที่จัดให้มีเวทีในการเสวนาเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเรื่องของความเป็นส่วนตัวในการใช้โลกสังคมออนไลน์ ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางตำรวจเองหรือทางสำนักงานตำรวจชาติเองเนี่ยไม่ได้อยากที่จะไปยุ่งในเรื่องของโซนที่เป็นความส่วนตัวของพี่น้องประชาชนหรือของในสังคมที่ใช้อยู่อะไรที่อยู่กันดีๆเนี่ยตำรวจจะไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาระยะหลังๆเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยเราพบว่ามีการกระทำผิดเยอะซึ่งท่านนักศึกษาหรือพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเข้ามาทางตำรวจไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนแล้วก็ถูกรวบรวมมาอย่างส่วนกลางซึ่งผู้บัญชาการระดับสูงของตล.ก็ส่งเข้ามาที่สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อประมวลหรือคิดหาวิธีการป้องกันหรือจะสามารถที่จะวิเคราะห์นำข้อกฎหมายใดๆมาเปรียบเทียบในการหยุดยั้งหรือในการควบคุมให้กิจกรรมเนี่ยมันลุกลามบานปลายไปนะครับแต่มันเข้ามาทุกรูปแบบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยในโลกสังคมออนไลน์ที่เราคิดว่ามีผู้ใช้สังคมออนไลน์ประมาณ20 ล้านคนในเมืองไทยนะครับแต่จริงๆแล้วแต่ละ1 ท่านเนี่ยก็มีทุกแอปพลิเคชันนะครับบางท่านก็มี4บางท่านก็มี5อย่างน้อยๆก็มี2นะครับมีทั้ง Facebook Twitter Instagram Line นะครับอย่างแน่ๆคือ4ถ้า4คูณ4หรือ3คูณกับ20ล้านมันก็เป็น60ล้านแล้ว transaction ที่อยู่เนี่ยมันถี่มากกับยิ่งกว่าการพูดโทรศัพท์อีกนะครับนั้นก็มีประมาณ 1.6 ถึง 1.8 ล้าน transaction ต่อนาทีสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้อยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการสัญจรก็ดีหรือปริมาณผู้ใช้ก็ดีเนี่ยมันเยอะกว่าประชากรที่อยู่ในจริงๆในประเทศไทยเสียอีกนะครับเพราะนั้นถ้าเขาอยู่กันอย่างอิสระหรืออยู่กันอย่างไม่มีเหตุอะไรเนี่ยตำรวจจะไม่เข้าไปยุ่งนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องที่ตั้งแต่เรื่องหนักๆคือเรื่องของการหมิ่นสถาบันนะครับเรื่องหนักๆอีกเรื่องก็คือเรื่องของการฉ้อโกงการหลอกโอนเงินแล้วต่อมาก็ลุกลามถึงการใช้การทำออนไลน์ในการโอนเงินเพื่อใช้หนี้การพนันโอนเงินเพื่อซื้อยาเสพติดครับแล้วก็มีการหลอกเช่นเมื่อเร็วนี้ก็มีการหลอกในการหลอกมาแต่งงานหลอกว่าจะมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะครับอันนี้ก็มีเยอะมีนานแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในโซนที่มาจากต่างประเทศนะครับเราก็สืบแล้วก็ส่งข้อมูลไปยัง FBI หรือ Interpol ที่แต่บางทีเราก็พบว่าบางคนก็อยู่ในเมืองไทยนะครับก็มีการจับกลุ่มไปบ้างแต่ว่าหลังๆที่มาเจอเนี่ยจะเป็นรายที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีมูลค่าการหลอกเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องของความคลุมเครือซึ่งคุยกันมาตั้งนานนะครับในโลกสังคมออนไลน์เรานึกว่าเป็นผู้หญิงสาวแต่ที่ไหนได้เป็นผู้ชายเกย์อายุ 40-50 ก็มีมันเป็นโรคความคลุมเครือเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลที่ไม่รู้พฤติกรรมหรือว่าไม่เคยใช้หรือว่าไม่เคยรู้ว่ามีการกระทำผิดประเภทนี้อยู่เนี่ยก็จะถูกหลอกหรือหลงเชื่อไปได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเหตุผลที่ทางตำรวจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้ามาดูแลนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเพื่อหยุดยั้งหรือเพื่อจับกลุ่มซึ่งตอนนี้เราก็พบความยากลำบากหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สบายใจเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีก2 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีทั้งกายภาพของบุคคลขณะนี้เป็นเรื่องของการมาโดยไม่มีตัวตนมาออนไลน์แต่อีก2 ปีข้างหน้าที่เราจะเปิดเป็น AIC เนี่ยมันจะมาทุกรูปแบบมาทั้งย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่นี่เช่น call center หลอกประเทศอื่นจะมานั่งอยู่ในประเทศเราไปหลอกฟิลิปปินส์หลอกอินโดหรือทางของภาคอื่นที่จะเข้ามาเช่นเรื่องของการเดินทางเข้ามาส่งของส่งจากนี่แล้วก็ใช้เราเป็นฐานในการสะท้อนสัญญาณทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอีกหลายเรื่องที่เราคาดการไว้แต่ว่าขณะนี้ผมยังไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องชี้นำแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็มาตันตรงที่ว่ากฎหมายเราเนี่ยมีเรื่องหลายๆเรื่องซึ่งมีข้อจำกัดนะครับประการแรกนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้ามาในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนเนี่ยนะครับเราไม่เคยมีข้อตกลงเบื้องต้นกันก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของหมิ่นสถาบันเรื่องของอาชญากรรมซึ่งเป็นอาชญากรรมเล็กกว่าอาชญากรรมก่อการร้ายหรือการ7 มูลฐาน8 มูลฐานที่อินเตอร์โพลยอมรับว่าเป็นอาชญากรรมที่เป็นเรื่องของ transnational crime คือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าพอเราขอความร่วมมือจากเจ้าของแอปพลิเคชันหรือผู้ตัวแทนของแอปพลิเคชันเขาก็จะตอบว่าเขาไม่มีข้อตกลงเรื่องความผิดอันนี้ที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะยิ่งมาตรา112คือหมิ่นสถาบันนะครับอย่างถ้าเป็น Facebook เขาก็บอกว่าบ้านเขาไม่มีเรื่องหมิ่นสถาบันอันนี้เราก็ทราบอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นลูกค้าในบัญชีของเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์หรือดิสทริบิวเตอร์ของที่ประเทศไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่สามารถกระทำได้นะครับทุกเว้นคดีก่อการร้ายคดีอะไรเงี้ยโอเคเขาใช้ความร่วมมือส่งมาตอนนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับเราก็ได้เสนอทางแก้ไปหลายทางนะครับในเรื่องของการรับแอปพลิเคชันใหม่ๆคือเราไม่พูดแล้วนะที่เข้ามาแล้วนี่จบแล้วเมื่อมีสมาชิกแล้วเนี่ยมีสมาชิกเป็น10ล้านคนเนี่ยถ้าไปทำก็จะกลายเป็นผู้ร้ายอย่างที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วก็ค่อนข้างสงสารท่านผู้การก็คุยกันอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะให้สัมภาษณ์ไปว่าเราจะเข้าไปดูเรื่องของไลน์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องผ่านระบบกระบวนการยุติธรรมของเราคือต้องขอหมายศาลขออำนาจศาลเข้าไปดูนะครับแต่ยกตัวอย่างนะครับไลน์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันซึ่งอยู่ในโซนที่เป็นส่วนตัวนะครับการจะเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจนกระทั่งการขออนุญาตเข้าในบางประเทศที่มีกฎหมายค่อนข้างสตริกเรื่องของการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าไปใช้เนี่ยนะครับเขาจะตกลงกันก่อนเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Line ว่าถ้าทางการขอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความผิดอะไรถ้าเป็นเรื่องของทางการขอเนี่ยเขาจะต้องให้นะครับก็ถ้าท่านเคยอ่านข่าวก็จะทราบว่าในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยกว่า Facebook จะเข้าไปได้เนี่ยมีข้อตกลงเยอะแยะเลยถ้าเขาขอเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณต้องให้เขาหมดถ้าไม่ให้เขายกเลิกได้ทันทีเพราะเขาเป็นผู้อนุญาตก็กว่าจะเข้าไปได้ก็นานเนี่ยเพราะฉะนั้นในซาอุก็ไม่มีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการทำการชุมนุมเรียกร้องหรือการปฏิวัติหรือการก่อความไม่สงบไม่เหมือนในประเทศตะวันออกกลางบางประเทศที่ไม่ได้ควบคุมอย่างเช่นอียิปต์เป็นต้นก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการทำงานหรือการทำงานมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการนัดหมายกันอย่างละเอียดอ่อนนะละเอียดมีการให้ข้อมูลว่าตรงนั้นมีทหารตรงนี้มีใครอยู่อะไรเขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ไม่สามารถจะตัดสัญญาณได้ด้วยถ้าตัดสัญญาณก็จะเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อันนี้เราก็ใช้ความระวังอยู่นะครับซึ่งขณะนี้ในบ้านเราก็มีแล้วนะครับในการใช้ในการเดินทางเคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมบางครั้งส่งมาก่อน5นาทีให้แวะตรงนั้นแวะตรงนี้เนี่ยเราก็ยากในการสกัดนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมย้อนกลับมาว่ามาตรการในการดูแลแอปพลิเคชันใหม่ที่จะเข้ามาก็ได้เสนอในหลายๆเวทีนะครับว่าต่อไปนี้เราควรจะมีข้อตกลงนะครับเรื่องของการที่จะผู้ที่เข้ามาขออนุญาตใหม่ในเมืองไทยคือแอปพลิเคชันเก่าๆก็ไม่เป็นไรครับจบไปแล้วเพราะเราไม่ได้ทำข้อตกลงไว้ก่อนแต่อันใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยควรจะต้องมีการคุยกันก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายไทยเป็นเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเราใช้หนังสือของทางราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ICT หรือของตำรวจเนี่ยคุณจะต้องเปิดเผยเมื่อเปิดเผยแล้วเนี่ยคนที่เอาไปเนี่ยก็เป็นผู้รับผิดชอบเองตามพรบข้อมูลข่าวสารถ้าคุณเอาไปแล้วคุณไปทำความเสียหายคนอื่นเนี่ยเช่นการขอทะเบียนบ้านขอทะเบียนรถอย่างที่เราทำกันแล้วครับถ้าตำรวจเองเอาไปใช้ในทางที่ผิดตำรวจก็โดนนะครับก็โดนกันเยอะนะครับเท่าที่ผ่านมาก็มีโดนอยู่นะครับโดนกันหลายรายทีเดียวเพราะนั้นถ้ามีผู้ที่ฟ้องร้องมาเขาก็ผิดเพราะเขาเป็นผู้รับผิดชอบนำข้อมูลจากหน่วยราชการหรือนำข้อมูลจากผู้ประกอบการไปเนี่ยคุณก็ต้องไปใช้อย่างถูกต้องถ้าคุณใช้ผิดคุณก็โดนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเราพยายามจะทำว่าสำหรับแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาใหม่ควรต้องมีข้อตกลงอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทุกวันนี้เกิดปัญหาในเรื่องของการขอโดยเฉพาะเรื่องแรงๆเนี่ยเรื่องที่ผมบอกเรื่องของการหมิ่นเนี่ยเราขอไม่เคยได้เลยนะครับทั้งที่บางทีก็รู้นะครับว่าคนส่งก็อยู่แถวๆในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับแต่ว่าขอไม่เคยได้เมื่อไม่ได้เราก็มีหลักฐานในการดำเนินคดีอันนี้ผมมาพูดเรื่องของโซนการทำงานของตำรวจนะครับให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยดูเหมือนตำรวจอยากจะเข้าไปรู้เรื่องของประชาชนเรื่องส่วนตัวจริงๆงานเราเยอะมากนะเรื่องที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยที่จะเข้าไปดูเข้าไปเจาะนะครับแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องเข้าไปในกรณีที่มันมีเหตุอย่างเช่นมีการเล่นการพนันมีการหลอกกันมีการข่มขู่มีการดูหมิ่นเนี่ยเราจำเป็นต้องเข้าไปรู้ให้ได้ว่าคนไหนเป็นคนทำเพื่อหยุดยั้งนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าท่านไม่โดนกับตัวเองไม่ก็จะไม่รู้หรอกว่ามันทำยากขนาดหรือว่ามันมีผลกระทบอย่างเช่นปลอมหน้าแรกของ Facebook ว่าเป็นท่านแล้วก็เที่ยวไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ส่วนใหญ่คนที่จะโดนก็เป็นพวกที่มีชื่อเสียงนะครับสำนักข่าวใหญ่ก็โดนมาแล้วพิธีกรดังก็โดนมาแล้วเราก็พยายามจะขอข้อมูลว่ามาจากไหนขอปิดก็เป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเราไม่มีข้อตกลงกันไว้ว่าเรื่องพวกนี้คือไปปลอมเขาโดยที่เขาไม่ยินยอมมันผิดทางแพ่ง นะครับอาจจะทำให้เสื่อมเสียแต่ยังไม่เสื่อมเสียเพราะเขายังไม่ได้โพสต์ด่าใครแต่ถ้าเขาโพสต์ด่าใครก็เป็นเรื่องของความเสื่อมเสียแต่มันก็เป็นกฎหมายอาญาภายในประเทศเราขอไปถ้ามันอยู่นอกแดนไทยเนี่ยเขาก็ร่วมมือยากอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นข้อจำกัดนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะครับมันมีอันหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาหนักที่สุดก็คือเรื่องของการนำข้อความเข้าจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยขณะนี้ทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้วเพราะฉะนั้นการทวิตการแชทต่างๆเนี่ยเราใช้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดที่โต๊ะทำงานอย่างเดียวแล้วก็ในสมาร์ทโฟนเองเนี่ยก็มีจุดอ่อนอยู่เยอะมากนะครับจุดอ่อนประการแรกคือเราไม่ได้จดทะเบียนซิมที่เป็นระบบเติมเงินหรือจ่ายก่อนใช้เนี่ยนะครับเราไม่ได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นเวลาเราสืบกลับไปก็จะไปเจอเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเบอร์เนี้ยจะใช้โดยเฉพาะเลยสำหรับส่งข้อความเมื่อก่อนเขาบางรายมีเผลอคือใช้โทรด้วยใช้ส่งคนนี้ด้วยแล้วก็เช็คความเชื่อมโยงได้ว่าเขาใช้กับใครบ้างแล้วเราก็ไปเอาพยานเหล่านั้นมาว่าเพื่อยืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ใครเป็นคนโทรไปหรือใครเป็นคนส่งข้อความไปแต่หลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มรู้เขาก็ไม่ใช้เขาก็จะซื้อซิมนี้มาเพื่อส่งไปว่าคนนี้โดยเฉพาะหรือเพื่อทำการทำผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการโอนเงินทาง e-cash ไปเพื่อจะจ่ายค่าการพนันบอลนะครับโดยเฉพาะพอเราสืบไปก็ไม่เจอเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนนี่ก็พยายามคุยกันอยู่หลายปีมากแล้วนะครับอันเนี้ยซึ่งอันนี้อันตรายมากนะครับรวมทั้งซิมการ์ดต่างๆที่ไปใช้ประกอบกับโทรศัพท์ซึ่งเดี๋ยวนี้ทางใต้ก็ดีหน่อยละซิมที่ไม่จดทะเบียนเนี่ยไม่สามารถจะใช้ได้แล้วก็เจอซิมที่จดทะเบียนปลอมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องตามต่อไปอย่างน้อยๆเราก็ปิดไปทีละเรื่องซึ่งวิธีการของคนร้ายก็จะหนีต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเราปิดด้านนี้เขาก็จะหนีไปอาจจะไปเอาบัตรประชาชนคนตายบัตรประชาชนปลอมหรือผู้ที่เคยมาสมัครงานก็มาสมัครอันนี้เราเตรียมไว้แล้วว่าถ้ามีอย่างเงี้ยต่อไปการที่จะไปจดทะเบียนหรือการจดทะเบียนของการซื้อบัตรเติมเงินเนี่ยอาจจะกระทำที่ร้านที่ขายซิมหรือเซเว่นร้านสะดวกซื้อแต่ว่าคุณจะต้องถ่ายรูปมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้การถ่ายรูปก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วถ่ายรูปแล้วก็ลงบันทึกเนี่ยถ่ายรูปในขณะที่ซื้อก็เป็นการเรคคอร์ดธรรมดาเพราะก็มี CCTV อยู่แล้วก็สามารถทำได้แล้วก็ยืนยันตัวว่าคนที่มาจดซิมนี้เป็นคนนี้ชื่อนี้หน้าตาอย่างนี้ถ้าไม่ตรงกันในบัตรประชาชนก็ผู้ที่เป็นคนจัดให้ก็ต้องดูอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้แต่มันยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ถ้าถึงตรงนั้นนะพวกท่านจะปลอดภัยเรื่องข้อมูลถ้าเมื่อเราทำทุกอย่างเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยแล้วไม่สามารถจะมาทำอะไรบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทำอะไรได้ยากแล้วเนี่ยความเป็นส่วนตัวท่านจะมากขึ้นนะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งอย่างที่ผมบอกแต่ที่เข้าไปเนี่ยเพื่อต้องการให้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นความส่วนตัวอย่างจริงๆไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ไม่มีเรื่องของการจะต้องมาหลอกอะไรเงี้ยนะครับถ้าทำอย่างนั้นได้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะใช้อย่างมีประโยชน์จริงๆไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นการหลอกลวงหรือกระทำผิดอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์หลักๆของทางตำรวจนะครับก็ขอสร้างความเข้าใจผมไม่ทราบว่าในการบรรยายนี้มีการให้ถามได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับผมอยากจะให้ถามเพราะบางครั้งผมพูดคนเดียวผมไม่ทราบว่าท่านอยากจะทราบเรื่องไหนบ้างนะท่านดร.มีอะไรจะถามก่อนไหมครับ คือถ้าท่านสงสัยถามเพราะว่าผมเท่าที่พูดไปเนี่ยก็เป็นกรอบที่อยากจะพูดว่าจริงๆเราไม่ได้อยากเข้าไปนะครับแต่ว่าท่านต้องดูในประเทศหลายๆประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยที่ผมยกตะวันออกกลางบ่อยเขามีเรื่องศาสนาซึ่งค่อนข้างรุนแรงเขาก็จะstrictเรื่องของบางครั้งไม่ผิดกฎหมายโลกครับเช่นส่งรูปโป๊มาเนี่ยแต่ไปส่งในประเทศตะวันออกกลางก็จะผิดนะครับรูปโป๊รูปเพลย์บอยอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะบล็อกทุกอย่างในเรื่องของทั้งเรื่องของกฎหมายเขาเรื่องของวัฒนธรรมสภาพสังคมของเขาด้วยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการตกลงล่วงหน้านะครับอย่างบางรายก็ตกลงกันไม่ได้นะครับบางประเทศรายก็ไม่ได้เข้านะครับผมไปหลายประเทศในวันออกกลางก็ใช้ไลน์ไม่ได้จะใช้ฟรีคอลก็ใช้ไม่ได้เนื่องจากเขาไม่ให้ไลน์เข้า Facebook กับ Twitter ก็ทราบว่ามีเงื่อนไขเยอะแยะกว่าจะเข้าไปได้แล้วก็เขาก็ follow กฎหมายบังคับใช้กฎหมายตามนั้นคือถ้าส่งข้อความที่โป๊เขาปิดเลยส่งข้อความเป็นเว็บที่ชวนเซ็กโฟนชวนอะไรเขาก็ปิดเลยนะก็เป็นตัวอย่างซึ่งเราก็คงไม่ต้องสตริกขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อมีการกระทำผิดเนี่ยเราควรจะต้องขอแล้วต้องให้ความร่วมมือนี่เรายังไม่พูดถึงการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเชิงบวกนะครับเมื่อก่อนเราจำได้ไหมครับเกมCounter Strike ที่ทำให้คนยิงกันเลือกอาวุธเห็นเลือดเด็กเห็นเลือดนี่เป็นเรื่องธรรมดากันเป็นได้แต้มเนี่ย แล้วก็อันนี้ก็ส่งผลไปยังเด็กพอโตขึ้นไปการยิงคนในโรงหนังยิงคนในที่สาธารณะที่เกิดขึ้นในอเมริกาบ่อยๆนะครับหลาย2-3 เดือนก็จะพบทีนี้เมื่อสัก2 วันที่แล้วนี่ก็ยิงในสนามฟุตบอลซึ่งจะถือว่าเป็นการทำแต้มเป็นการแข่งขันเขาก็คิดเกมอย่างอื่นขึ้นมาเพื่ออันนี้ก็เป็นการคิดเกมแก้เกมกันเองในระบบสากลเช่นเกมเฮเดย์ทำให้คนได้เริ่มมีการเพาะปลูกพืชเริ่มคิดเรื่องการธุรกิจการค้าแต่มันไม่สนุกเท่าเขาเซอร์สไตล์หรอกครับนี่เรายังพูดว่ากระทรวงวัฒนธรรมของเราเนี่ยในที่สุดต้องคิดเกมซึ่งมาเสริมสร้างให้เด็กได้เล่นในสังคมออนไลน์แทนที่ไปเอาเกมจากเมืองนอกมาเล่นซึ่งไม่มีจุดอ้างอิงทางวัฒนธรรมไม่มีจุดอ้างอิงทางเรื่องของสภาพจิตใจความรุนแรงตัวนี้ก็ต้องเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งต่อไปก็ต้องคิดในเชิงบวกเราคงต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสังคมออนไลน์เนี่ยให้เกิดประโยชน์เพราะว่ามันเป็นสังคมที่ถึงตัวนะครับเมื่อก่อนเราเคยเตือนว่าถ้ามีผู้ครองมีลูกเนี่ยไม่ควรให้ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องนอนเพราะว่าเขาจะคุยกับใครก็ไม่รู้นะครับบางครั้งก็ใช้สกายเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างเพราะเห็นทั้งภาพเห็นทั้งเสียงสามารถที่จะโชว์สรีระของตัวเองได้โชว์ซึ่งกันและกันได้นะครับก็เป็นการแนะนำตัวซึ่งลึกกว่าการแนะนำตัวธรรมดาเมื่อเวลาเขาเจอกันเนี่ยมันก็ไปขั้น2ขั้น3ต่อได้โดยที่มันเหมือนกับว่าเคยเจอกันมาแล้วอันนี้ก็เคยเตือนแต่ขณะนี้มันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ยิ่งกว่าโน้ตบุ๊กเพราะมันอยู่ในสมาร์ทโฟนก็เตือนยากเพราะว่าลูกๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ม .1 ม .2 ก็มีสมาร์ทโฟนใช้แล้วเพราะนั้นมันเข้าถึงห้องนอนเข้าถึงในเตียงนอนเขาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องน่ากลัวถ้าเราไม่ปิดกั้นเราไม่ช่วยกันดึงเนี่ยอีก5-10 ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้จะเป็นยังไงสภาพจิตใจจะเป็นยังไงครับนี่เป็นข้อคิดซึ่งก็ได้เตือนไว้อันนี้เป็นเรื่องของการที่เรานอกจากเรื่องของอาชญากรรมแล้วเราต้องวางเรื่องของความรู้สึกของคนเรื่องของการเรียนรู้การใช้การเรียนรู้หรือความรุนแรงหรือความผิดหรือความไม่ดีต่างๆที่เราจะได้รับจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ต้องปิดกั้นตัวนี้ด้วยนอกจากปิดกั้นแล้วยังต้องมีเครื่องมือใส่เข้าไปเพื่อให้เขาได้ใช้ต้องดีไซน์เกมอะไรหรือดีไซน์เรื่องที่เด็กนิยมอะไรเงี้ยนะให้มาหรือมีรางวัลมีการแข่งขันมีการโปรโมทอันนี้ก็ต้องคิดกันต่อไปนะครับถ้าเราปล่อยอยู่อย่างเงี้ยสำหรับ60 ล้าน70 ล้าน URL ที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราจะควบคุมเขายังไงแล้วมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่แค่นี้เพราะว่าการใช้มันมีประโยชน์ผมยอมรับว่ามีประโยชน์เดี๋ยวนี้บางคนก็ไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์ไม่ต้องดูโทรทัศน์ดูจากในแค่สมาร์ทโฟนดู Twitter ดู Facebook ดู IG ถ้าต้องการดูโลกของดาราก็จะรู้แล้วว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็เป็นบางครั้งก็ดีตรงที่มันเป็นอย่างถ้า Twitter ท่านก็จะเห็น IM คือช็อตเมสเสจสั้นๆถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องไหนท่านก็ดิวดาวลงไปดูท่านก็จะเห็นเลยดูจะดูวิดีโอก็ได้ดูหนังสือพิมพ์ทั้งแผ่นเลยก็ได้มันก็สะดวกกับท่านแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่ว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราไม่ดูแลเราปล่อยเราไม่เข้าไปควบคุมมันก็จะมีปัญหาว่าสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยในประโยชน์มันก็มีโทษอยู่ซึ่งโทษก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับท่านอาจจะไม่ได้มองตรงนี้เท่าไหร่นักแต่ว่าทางตำรวจเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานที่รับแจ้งรับสภาพรับปัญหาเข้ามาเราถึงจะรู้ว่ามันถ้าเราไม่ควบคุมเราปล่อยไปอย่างเงี้ยมันจะลุกลามใหญ่โตแล้วก็จะส่งผลในหลายเรื่องนะครับก็ในภาพต่างๆก็ผมก็พูดในส่วนนี้ว่าในประเด็นหัวข้อที่บอกว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเนี่ยมันจริงๆผมก็เห็นไปมากกว่านั้นคือมันไม่ใช่มีช่องนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งเมื่อท่านส่งอะไรขึ้นไปบนฟ้าส่งอะไรเข้าไปในอากาศแล้วเนี่ยใครไปอยู่ตรงไหนก็จับลงมาได้มันไม่ได้อยู่ในกระดาษถ้ามีกระดาษมันก็มีแผ่นเดียวถ้าไม่ถ่ายก๊อปปี้ไม่มีคนอ่านก็ไม่เห็นเพราะนั้นการที่ท่านบอกว่ามันเป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าคนร้ายมันไม่เคยเป็นส่วนตัวกับเขาเลยนะว่าเขาจะแฮกตรงไหนแม้ทั้งในดัตต้าเบสของตำรวจเองก็โดนอยู่บ่อยๆนะครับก็ป้องกันกันหลายชั้นก็ยังมีโอกาสโดนซึ่งในหลายๆธนาคารก็โดนอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าจะเป็นส่วนตัว 100% เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งไลน์เองเนี่ยก็มีการแฮกแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวในไลน์ได้แล้วตอนนี้ก็มีหลายคนทำได้แล้วคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องลับจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆผมก็ขอแนะนำว่าอย่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าใช้มันก็จะมีโอกาสที่จะหลุดรอดไปนะครับอย่างเช่นลงไว้ในเครื่องอยู่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมีชิปอยู่ข้างในสมาร์ทโฟนเนี่ยชิปตัวเนี้ยมันจะเรคคอร์ดตั้งแต่ออกจากโรงงานจนกระทั่งชิปตัวนี้ถูกทำลายแต่ถ้าเมื่อไหร่โทรศัพท์ไปตกน้ำหรือถูกไฟไหม้แล้วชิปไม่เสียเนี่ย เราสามารถนำชิปมาได้ซึ่งตอนนี้เราก็ทำได้แล้วเอาชิปมาเนี่ยแล้วก็เขาเรียกชิปออฟเอามาแล้วก็กู้ชิปอันนี้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่เนี่ยในเครื่องไม่ว่าโทรศัพท์เครื่องที่จะถูกขายทอดมากี่ทอดเนี่ยเราถอดออกมาดูได้หมดแล้วว่ามันเคยเป็นอะไรเคยใช้อะไรมาบ้างอันนี้ก็ใช้ในการพิสูจน์หลักฐานในคนที่เจอโทรศัพท์ในที่เกิดเหตุว่ามันเคยเป็นของใครก็ใช้ในโทรศัพท์ที่อยู่กับระเบิดโทรศัพท์ที่ตกน้ำโดนคนร้ายโยนทิ้งน้ำก็นำข้อมูลมากู้ได้หมดแม้ทั้งในคอมพิวเตอร์ก็กู้ได้พวกท่านคงทราบดีวันนั้นมันไม่มีอะไรเป็นความลับที่ท่านคีย์ลงไปถ้าเป็นความลับความเป็นความตายก็ไม่ควรจะบันทึกลงในระบบที่มันเป็นหรือไม่ควรจะส่งเข้าไปในระบบที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีคำถามไหมครับผมคงเหลือเวลาประมาณ5 นาทีแสดงว่าผมพูดเคลียร์มากเลยใช่ไหมเข้าใจหมดนะท่านมีคำถามเลยไหมครับหรือว่าอยากจะรู้พฤติกรรมอะไรที่ผมพอจะเล่าได้เกี่ยวกับเรื่องที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นมีไหมครับแล้วมีเทรนดี้อะไรกับต่างประเทศไหมครับที่เกี่ยวข้องกับในการตั้งธุรกิจคือแอปพลิเคชันที่เข้ามาเชิงธุรกิจนะครับแม้กระทั่ง FBI เองหรือว่า Interpol เองเนี่ยก็ต้อง treat เขาอย่างนักธุรกิจคือนักธุรกิจในต่างประเทศก็ค่อนข้างมี power สูงในด้านของการกำหนดเงื่อนไขกับทางราชการแม้กระทั่งในประเทศเขาเองเขาก็ทำให้เราไม่ได้เพราะนั้นเมื่อความผิดมันเกิดในประเทศไทยก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่เพราะนั้นต่อไปเราต้องพึ่งตัวเองคือใครจะเข้ามาค้าขายในบ้านเราเนี่ยคุณต้องเคารพหลักเกณฑ์กฎหมายไทยซึ่งเราไม่เคยทำเราคิดว่าเป็นเรื่องการรับแอปพลิเคชันเข้ามาตัวเดียวเหมือนเป็น Office Automation เข้ามาแต่จริงไม่ใช่เพราะมันสามารถจะเชื่อมได้เยอะมากเชื่อมได้บอกโลเคชันได้ transfer ได้มันทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของเขาสูงเพราะฉะนั้นเมื่อสูงเนี่ยถ้าคนใช้ตัวนี้ในการกระทำผิดเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพสูงเราก็ทำงานได้ยากถ้าเขาไม่ร่วมมือหรือไม่มีข้อตกลงเบื้องต้นคือเขาจะร่วมเรามองทางด้านเขาอะไรว่าถึงเขาจะพยายามอยากจะร่วมมือกับเราแต่ว่ามันไปผิดกฎหมายเขาถ้าเขาให้ข้อมูลมาแล้วเกิดคนร้ายหัวหมอฟ้องเขาก็ลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องซึ่งสองทางแต่ถ้าเรามีข้อตกลงกับเขาแล้วเขาอักรีเขายังอ้างข้อตกลงได้ว่าการใช้เนี่ยเขาตกลงกับเราอย่างน้อยๆถ้าไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันส่งมาจากไหนส่งมาจากใครก็คุณก็ตัดทราฟฟิกที่ผ่านเข้ามาในเมืองไทยอย่างในบ้านเราก็ไม่เห็นก็ยังดีกว่าซึ่งขณะนี้มันยากหมดแหละทำยากมากกว่าจะตัดทราฟฟิกเขาบอกเขาไม่ผิดแล้วเขาก็ไม่ตัดให้เราเหมือนข้อตกลงซึ่งบางครั้งส่งไป7 วัน 10 วันซึ่งมันไม่ทันแล้วไงมันไปหมดแล้วข้อมูลมันไปทุกคนก็ดาวน์โหลดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เสียหายไปแล้วนี่ก็เป็นความอึดอัดนะก็มาบ่นให้ฟังว่าจริงๆงานเราก็เยอะไม่อยากจะไปทำเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแต่ว่ามันจำเป็นแล้วครับเพราะว่ามันมีความเสียหายมากแล้วต่อไปมันจะใช้ตัวนี้ในการทำงานที่ไม่ดีเยอะมากเลยครับนะครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีไหมครับข้างหลังมีไหมครับอะไรนะครับจริงๆก็เยอะนะครับแต่ว่าขอให้พูดเรื่องหมิ่นเนี่ยนะครับหมิ่นเรื่องหมิ่นซึ่งแล้วก็เราก็พบว่าไม่ได้มาจากอยู่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพนั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการหลอกลวงการขู่การหลอกลวงการส่ง SMS ว่ากันด่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของตอนนี้ที่กำลังมาแรงก็คือเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนในการโอนเงินชำระค่าบ่อนแล้วก็เรื่องของชำระค่ายาเสพติดเจอเยอะอย่าง e-cash เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากเครื่องไหนโอน 5,000 เนี่ยแต่โอนวันละหลายเที่ยวเนี่ยหลายเที่ยวก็เป็นแสนได้โอน 5,000 ไปซื้ออะไรโอน 5,000 ไปซื้อไปชำระค่าอะไรนะแต่ในที่สุดผมยืนยันว่าควรจะต้องมีอะไรที่ควบคุมได้นะครับอย่างในต่างประเทศในยุโรปอเมริกาเขาจะมีการจะมีแอปพลิเคชันในการกวาดข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อมาวิเคราะห์นะครับไม่ใช่กวาดเรื่องความถี่กวาดเรื่องคีย์เวิร์ดเช่นคำว่าระเบิดคำว่าวินาศกรรมคำว่าอะไรต่างๆที่ดูแลอันตรายมันก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนเป็นอะไรเป็นบวกอันไหนเป็นลบยกตัวอย่างเช่นถ้ากวาดมาแล้วว่าในหอการค้าเนี่ยปกติจะมีการทวิตแค่นาทีละ100 ครั้งและอยู่ๆมีการทวิต เกินกว่า100ครั้งเยอะๆเช่น200 300หรือพันครั้งเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติที่หอการค้าเขาก็จะดิวดาวเข้าไปดูว่าเขาทวิตกันเรื่องอะไรหรือว่าจุดที่อยู่แน่ๆอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นเรื่องว่ามีเหตุร้ายมีนักร้องเกาหลีมาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยก็จะมีสาเหตุของการทวิตอยู่หรือเป็นคีย์เวิร์ดเช่นในตั้งแต่2ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนทวิตเรื่องเซียรังสิตเยอะเหลือเกินเขาก็เข้าไปดูว่าทำไมถึงทวิตกันเรื่องเซียรังสิตปรากฏว่านัดหมายจะไปตีกันที่เซียรังสิตเราก็สามารถจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรอรถสายตรวจคันเดียวกันก็ไม่สามารถจะตีได้แล้วนี่การเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความผิดปกติของ transaction ของโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อนำมาใช้ในการป้องปรามใช้ในการควบคุมการกระทำความผิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งในต่างประเทศใช้แล้วเราก็พยายามจะเอามาใช้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของในโซนที่เป็น public นะครับไม่ใช่เป็นโซน private เขาก็จะเป็นโซนที่ใช้ announce ใช้ประกาศออกไปเนี่ยเขาจะรวบรวมมาแล้วก็มาทำการวิเคราะห์1ล้านข้อมูลต่อนาทีเนี่ยเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ให้หมดว่าที่ส่งเนี่ยชอบหรือไม่ชอบหรือมีอะไรผิดปกติไหมบางครั้งก็จะเป็นประโยชน์อย่างเช่นส่งเยอะว่าไฟแยกลาดประสงค์พอดิวเข้าไปดูเอามีไฟไหมเราก็รู้ก่อนที่จะมีคนโทรเข้ามาด้วยซ้ำว่ามีเหตุอันนี้เป็นต้นนะครับ